ต่อไปจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการคำนวณในเรื่องของแรงในเรื่องของแรงดันซึ่งเรื่องเนี้ยมันก็จะยากกว่าเรื่องของความดันนิดนึงเดี๋ยวพี่จะสรุปให้อีกทีสั้นๆการคำนวณเกี่ยวกับแรงดันการคำนวณเกี่ยวกับแรงดันเนี่ยครับมันก็เหมือนการคำนวณทั่วไปอะครับคือเราต้องหาแรงเราต้องวาดรูปก่อนเขียน free body diagram ก็คือ FBD อะครับวาดรูปแล้วก็แตกแรงแค่นี้ครับจบซึ่งไอโจทย์เกี่ยวกับเรื่องแรงดันเนี่ยโดยมากเนี่ยมักจะเป็นการคำนวณในสภาวะที่สมดุลโอเคป่ะการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องแรงดันเนี่ยครับหลักการทำโจทย์ก็คือ1เขียน free body diagram ก่อนพอเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาแตกแรงเข้า free body diagram นี้และเรื่องของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องแรงดันเนี่ยมักจะเป็นการคำนวณในสภาวะที่วัตถุสมดุลเอาง่ายๆคือมันมักจะผสมเกี่ยวกับเรื่องสมดุลกลนั่นเองหลักการอีกหลักการนึงที่สำคัญก็คือการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องแรงดันเนี่ยเมื่อสังเกตวัตถุใดๆจากหลักเกี่ยวกับแรงดันข้อที่2น้องอาจจะยังจำได้อยู่คือว่าถ้าพิจารณาที่วัตถุเนี่ยนี่สำคัญนะแรงดันเนี่ยจะตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุเสมอเมื่อสังเกตวัตถุใดๆนะครับถ้าพิจารณาที่วัตถุเนี่ยแรงดันจะตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุเสมอเช่นถ้าพี่พิจารณาเครื่องบินที่บินอยู่ในท้องฟ้าเนี่ยครับแล้วด้านข้างของเครื่องบินเนี่ยมีกระจกหากพิจารณากระจกเนี่ยครับแรงดันเนี่ยจะกระทำในทิศทางตั้งฉากกับกระจกถ้ากระจกเป็นแนวนี้นะแรงดันก็จะกระทำในทิศนี้โอเคป่ะซึ่งเราก็คำนวณแรงดันจาก F เท่ากับ P คูณ A แล้วก็หาความดันที่จุดเนี่ยครับแล้วก็มาคูณกับพื้นที่กระจกซึ่งมักจะเป็นวงกลมโอเคป่ะแรงดันตั้งฉากกับผิวสัมผัสของวัตถุที่สังเกตเสมอโอเคนะเดี๋ยวเราจะลองมาทำโจทย์กันเลย